สวัสดีครับทุกคนอยู่นี้อยู่กับ NJ Story นะครับนี่พี่บอลสวัสดีครับเราเคยเจอกันครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อถ้าจำไม่ผิดก็คือเมื่อปีที่แล้วประมาณช่วงสงกรานต์นะครับกับการสีขนมไทยแล้ววันนี้เราอยู่กับที่ไหนพี่เราก็อยู่กับการสีขนมไทยเหมือนเดิมครับแต่เราเปลี่ยนจากบรรยากาศที่เราอยู่ชั้น G นะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ชั้น UG ครับกับร้านเต๋วชายใหญ่ครับผมใกล้กับเจสไตล์ของสาขาที่มายะนะฮะครับผมสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวชายใหญ่นะครับทุกท่านมีเมนูอะไรให้เลือกบ้างครับก็จริงๆแล้วก็เมนูทั่วไปมีเส้นให้เลือกเส้นเล็กเส้นใหญ่วิธีการคือคุณต้องเลือกเส้นก่อนถ้าคุณไม่เลือกเส้นแล้วคุณไม่กินเส้นถ้าคุณต้องกินเป็นเกาเหลาครับผมนะฮะก็จะมีทั่วไปเป็นต้มยำเย็นตาโฟน้ำใสนะครับแล้วก็เป็นแห้งซีอิ๊วดำแห้งต้มยำทำได้หมดครับถนนราคาเท่าไหร่ครับผมก็ถ้วยละ60บาทเฮ้ยถูกมากได้เยอะไหมอ่ะลูกชิ้นนะฮะนับลูกได้ครับผม ถ้านับลูกไม่ได้แต่ว่านับเลขไม่เป็น นะฮะแล้วนั่งคันตรงไหนฮะเวลาซื้อเสร็จแล้วนั่งตรงนี้ก็ได้ เราก็มีที่นั่งคันโต๊ะอยู่นะครับว่าบริเวณนี้หรือว่าด้านในก็ได้นะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวสวัสดีแม่ค้าก่อนสวัสดีครับก็การสีนั่นเองกินอะไรครับคุณพี่วันนี้สั่งได้เลยผมเอาเส้นไหนอร่อยครับฮะบะหมี่พี่เอาง่ายสุดละบะหมี่เป็นบะหมี่น้ำหรือบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งก็ได้ครับบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งเป็นต้มยำได้ไหมได้ครับบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งต้มยำนะฮะแล้วเป็นลูกชิ้นปลาผสมลูกชิ้นหมูนะได้เลยพี่นี่เป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูอย่างดีครับผมอันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูแม่ค้าเตรียมเส้นครับนี่ก่อนเทียบแนะนำนะครับใครมาที่ไอคอนสยามนะครับเข้ามาที่ชั้น UG โซนสุขสยามเรามาเจอกับก๋วยเตี๋ยวขึ้นห้างไอคอนราคา60บาททุกคนไม่มีอีกแล้วอิ่มดูนี่วิธีการลวกบะหมี่ต้องมีเทคนิคนะเนื่องจากบะหมี่เนี่ยมีแป้งที่เป็นแป้งผงอยู่ก็ไม่ให้บะหมี่มันติดกันนะครับไอ้ตรงเนี้ยเวลามันลวกแล้วมันก็จะทำให้เป็นเมือกๆเหนียวๆมันต้องล้างออกก่อนนะฮะแล้วถึงมาลวกนะครับมันจะขึ้นฟูไหมมันจะขึ้นฟูมันไม่ฟูนะฮะไม่ฟูใช่ไหมครับผมมันไม่มีผงฟูไม่ฟูฮะนะฮะอันนี้น้ำอะไรพี่น้ำน้ำลวกครับน้ำลวกเพราะว่าเราก็ลวกมันก็จะมีร้อนออกมามือจุ่มนะฮะมันก็จะมีในส่วนของผักบุ้งพอของลูกลงไปก็น้ำก็ออกเขียวๆหน่อยได้น้ำอะไรน้ำซุปครับน้ำซุปอันนี้ถุงนี้คือถุงอะไรพี่ถุงเครื่องเทศมีบอกสูตรไหมสูตรนะครับง่ายมากเลยครับก็คือใช้ในส่วนของรากผักชีนะฮะเมล็ดพริกไทยอันนี้ใช้พริกไทยขาวครับแล้วก็ในส่วนของเมล็ดผักชีแล้วโขกให้เข้ากันนะแล้วก็เอาผ้าขาวมาห่อนะครับแล้วก็เอามาต้มก็อยู่ที่ว่าลูกเล็กลูกใหญ่ในหม้อมันเล็กครับหม้ออยู่ประมาณสัก10ลิตรก็ลูกว่าไม่ใหญ่มากอ๋ออันนี้ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาครับอย่างดีครับไอ้นี่คืออะไรเรียกอะไรแฮกึนเนาะหือกล้วยครับหรือว่าจริงๆก็คือลูกชิ้นมันคือปลาเส้นนะปลาเส้นปลาเส้นนะเขาเรียกอย่างก็คือกล้วยอันนี้ไม่มีหมูใช่ไหมฮะมีหมูครับหมูครับนี่ฮะหมูฮะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูนะฮะตอนนี้ใส่ลูกชิ้นลงไปแล้วเดี๋ยวรอลวกให้เสร็จให้ลูกชิ้นมันพองขึ้นมาหน่อยแล้วน้ำซุปก็จะมีนี่มีกระเทียมดองนะครับมีหัวไชเท้านะแล้วก็มีกระดูกหมูกระดูกหมูเป็นเล้งแล้วแว่นใช่ไหมมันมีชื่ออะไรนะแว่นทั้งอะไรสักอย่างมันมีชื่อกระดูกอันนี้ใช้ขาตั้งครับผมขาตั้งนะเนื่องจากมันก็จะได้ในส่วนของขาตั้งเนี่ยมันก็เป็นส่วนของกระดูกที่อยู่ตรงขาของหมูเวลาเราสับครึ่งมาเวลาต้มมาส่วนของเลือดที่อยู่ไขมันที่อยู่ในกระดูกเนี่ยมันก็จะออกมามันก็จะได้รสชาติหวานแต่เราก็ต้องมีการตักออกนะเพราะมันก็จะขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยคือไขกระดูกไขกระดูกออกใช่แห้งครับพี่แห้งลูกค้าเยอะไหมช่วงนี้ก็พอมีครับพอมีเนื่องจากอยู่ชั้น UG แต่ทานแล้วติดใจส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่กินแล้วกลับมาทานอีกนะฮะ
ก็ชาวต่างชาติก็มีมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ชาวต่างชาติก็จะชอบกินอะไรที่แบบใสๆเป็นเคลียร์ซุปนะฮะน้ำแบบใสหรือไม่ก็บางท่านมาอยากกินต้มยำแต่มันไม่ได้เป็นต้มยำกุ้งนะมันเป็นต้มยำก๋วยเตี๋ยวนะครับรสชาติก็จะประมาณหนึ่งแสดงว่าชาวต่างชาติเข้าใจว่าต้มยำต้องเป็นต้มยำกุ้งแต่จริงๆแล้วมีของไทยมีต้มยำก๋วยเตี๋ยวแบบหนึ่งจริงๆว่าคล้ายกันแหละมันก็คือต้มยำแหละมันก็มีรสเปรี้ยวนะครับต้มยำกุ้งของไทยก็จริงๆเราก็ไปทำน้ำข้นกันนะฮะรสชาติมันก็จะมีนมออกหวานนิดนึงเราก็สามารถปรับรสชาติได้นะครับร้านนี้เราใช้มะนาวสดจากตัวไหนครับครับผมไม่รู้นะครับซื้อมาแล้วโทรแต่เป็นมะนาวสดแน่นอนมะนาวสดครับมะนาวแท้ครับผมโอ้ดูทุกคนดูใหญ่มากนี่ตายแล้วอันนี้จะกินอิ่มและจุกแน่ๆเลยมีทั้งหมูตับมีทั้งลูกชิ้นเต็มๆอย่างนี้ได้อย่างนี้ทุกคนไหมเวลามาทานครับทุกคนหน้าตาดีแถมโอ้ใครหน้าตาดีได้เยอะขึ้นอีกด้วยแต่ปกติที่นี่เราใช้ถ้วยกระดาษที่ใช้แล้วทิ้งแต่นี้เป็นถ้วยไก่ที่สั่งมาจากลำพูนสั่งไป50ส่งมา10ครับเรียบร้อยไม่ใช่ลำปางเหรอแห้งนะฮะเล็กแห้งบะหมี่แห้งน่ากินมากสุดยอดนะฮะแล้วผมต้องปรุงยังไงนะก็แล้วแต่คุณนะฮะเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงทุกคนปกติร้านอื่นไม่เป็นนะฮะถั่วนี่เขาไม่ให้ตักเองนะปกติร้านนี้ให้ถั่วเกี๊ยวเกี๊ยวอยากจะกินเกี๊ยวสักกี่ร้อยกี่พันแผ่นก็ได้ครับผมเกี๊ยวนี่ก็ตักเองเลยตักเองเพิ่งทำเมื่อเช้าตายแล้วทุกคนนะฮะอันนี้ต้องมาต้มโอ้โหต้องต้มครับเชิญครับมีน้ำซุปให้ด้วยครับแล้วผมจะถือยังไงทีนี้น้ำซุปเดี๋ยวเรามาปรุงกันก่อนเดี๋ยวผมถือไว้ให้ใส่พริกเข้าไปหน่อยใส่พริกปั๊บใส่ถั่วเลยทุกคนนี่ถั่วไม่อั้นโคตรชอบเลยแล้วก็อันนี้น้ำปลาภาษาอังกฤษว่าอะไรครับฮะน้ำปลาภาษาอังกฤษ Fish butter Fish butter Fish จะบ้าเหรอ Fish sauce Fish sauce น้ำปลานะครับซุปพร้อมโอเคเดี๋ยวรอของพี่บอลแล้วเดี๋ยวเราไปเอ้ยเราไปกันก่อนเราไปกินก่อนเดี๋ยวระหว่างผมรอคุณนะผมรับทานไปแล้วอ๋อจริงเหรอครับเพราะว่าผมต้องมาทานกับเจ้านายผมอ๋อเอาช้อนไปฮะที่กินได้ครับพี่ผมถือนี่มันร้อนคุณถือนี่ว่ะอันนี้แม่งร้อนมากโอเคมันร้อนได้ๆเดี๋ยวเราเดินไปดูที่กินกันนะครับทุกคนนี่ครับดูตะเกียบเอาตะเกียบก่อนตะเกียบเราจะรอน้ำซุปก่อนนะไปเดี๋ยวเราเดินไปหาที่กินกันนะครับโอ้ให้มันร้อนด้วยเดินได้ผมเคยเปิดร้านโจ๊กมาก่อนนะครับนี่ผมก็เปิดกับเขาเนี่ยนะพี่ก็เปิดครับครับผมก็เปิดร้านไหนนะร้านไหนนะร้านไม่มีคนขายครับมีแต่คนกินนั่งริมๆก็ได้นั่งริมเราไปนั่งโต๊ะข้างในนะฮะที่นั่งร้านไม่มีคนขายมีแต่คนไม่มีคนทำเนาะมีคนกินหมดแรงกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับพี่ไม่ชิมหรอพี่ชิมบ้างผมกินแล้วครับเชิญทานได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะทุกคนน่าทานมากโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันนะครับโคตรเยอะเลยกินหมดหรือเปล่าไม่รู้เยอะมากนี่ๆเราต้องบอกว่าดูดิเน้นเยอะมากแล้วหมูเหมือหมูด้งหมูเด้งอะไรเนี่ยทุกคน60บาทโหเดี๋ยวชิมลูกชิ้นก่อนนะว่าลูกชิ้นดีจริงป่ะเนื้อแน่นลูกชิ้นแป้งน้อยอันนี้การันตีได้ชิมบะหมี่ดีบะหมี่นุ่มๆ นะครับไม่ถึงดันเต้นุ่มๆถือว่าดีเกี๊ยวได้เกี๊ยวไม่อั้นนี่โคตรดีเลยแล้วก็ไฮไลท์ปลาเต้นนี่ปลาเต้นเดี๋ยวชิมก่อนไม่ขาวบางเจ้าขาวแล้วก็ผักบุ้งกรอบได้โอเคทุกคนโดยรวมถือว่าดีมาก60บาทนะฮะที่ไอคอนสยามชั้นยูจีใครผ่านไปผ่านมาแวะทานได้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเฮ้ยเดี๋ยวขออีกอันนึงทุกคนน้ำซุปเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวดีน้ำซุปต้องอร่อยนะครับขอชิมก่อนนะถ้าอร่อยจริงไม่ใช่ได้หอมชุ่มคอ
คครับผมก็เดี๋ยวขอทานก่อนนะครับทุกท่านเอาละครับก็ครั้งที่แล้วปีที่แล้วเมษาเราก็ฝากร้านการสีขนมไทยนะครับปีนี้ครับสิงหาการสีขนมไทยก็ยังอยู่ก็อยู่ชั้นจีนะครับเหมือนเดิมนะครับคอยบริการให้กับทุกคนกับขนมไทยๆแบบดั้งเดิมนะครับส่วนเพิ่มเติมก็คือร้านเตี๋ยวชายใหญ่นะฮะก็เรียนเชิญนะครับทุกท่านเลยนะผ่านไปผ่านมาไม่รู้จะทานอะไรครับมาไอคอนสยามเพียงบอกว่าดูคลิปนี้มานะครับผมลดให้เหลือชามละ50บาทนะครับเชิญเลยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ช่อง NJ Story นะครับครับขอบคุณครับ